ทีนี้เนี่ยมาดูบรรดานักวิชาการกันบ้างนะฮะ<อ>เขามองเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยสองปพลเอกประยุทธ์แล้วก็ในส่วนของพลเอกประวิทธ์อย่างไรการแยกพักเนี่ยนะครับมันจะสามารถกลับมาตั้งรัฐบาลร่วมกันได้ไหมซึ่งก็มีความเคลื่อนไหวโดยทางด้านเนี่ยหนังสือพิมพ์มติชน,<ค>นาเว็บไซต์ของมติชนออนไลน์เนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์คุณสมชัยศรีสุทิยากรมานะอ่าคนนี้เป็นอดีตกก,กตนะคะครับคุณสมชัยศรีสุทิยากรเนี่ยให้มุมมองแบบนี้นะคะ คือท่านมองว่าความไม่ชัดเจนทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ในตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์แยกกันเดินแล้วรวมกันตีของสองปอหรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้หรอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะแยกไปจากพลังประชารัฐหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่ารอดูก่อนว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีคําวินิจฉัยกฎหมายลูกออกมาอย่างไงที่เราเล่าให้ฟังไงว่า สุดท้ายแล้วศาลจะเคาะให้หารร้อยหรือว่าหารห0านะคะคแต่ถ้ามองภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะคะสมมุติสมมติถ้าศาลตัดสินว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ขัดต่อเจตนานรมณ์แล้วให้ใช้สูตรหารห0ึเนี่ยคุณสมชัยมองว่าการแยกกันเดินอาจจะไม่ใช่รูปแบบที่ทําให้ทั้งพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติมีเสียงข้างมาก เพราะการที่คุณจะได้สสบัญชีรายชื่อ1คนเนี่ยคุณต้องมีคะแนนเยอะมากเลยนะครับแบบกลางๆก็ต้องมีขนาด3 0 0แสนคะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนสสอ,อาจจะกลายเป็นเพียงแค่พักขนาดกลางหรือพักขนาดเล็กเพียงสองพักแล้วถ้าเกิดว่าได้สสน้อยการรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้น้อยลงไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแยกสองพักสสที่ได้เนี่ย คะแนนที่ได้อาจจะไม่เกินร้อยนะแล้วจำนวนลำดับสสก็อาจจะอยู่ในลำดับที่สี่หรือไม่ก็ลำดับที่ห้าซึ่งถ้าสุดท้ายแล้วโอเคคุณรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลได้โดยไปรวมกับพรรคอื่นแล้วจะเสนอบัญชีนายกสมมติเป็นพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิทย์จากพลังประชารัฐมาสู้กันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะคือด้วยความที่สมมติว่าจะเสนอพลเอกประยุทธ์เป็นนายกให้สสในสภาวโหวตเลือกแล้ว พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นบัญชีในพักที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับที่4ที่5เนี่ยมันก็จะดูแปลกๆไงดูไม่สงา่าเออมันแบบเอะทำไมคุณไม่โหวตคนที่ เป็นหัวหน้าพักหรือว่าเป็นบัญชีของพักที่ได้สสม,มากที่สุดของพักร่วมรัฐบาลละ่ะมันก็ดูไม่สง่างามใช่ไหมคะแล้วก็การแยกทางดังกล่าวเนี่ยถามว่าส่งผลดีกับพักพลังประชารัฐไหมก็อาจจะส่งผลดีกับพ,พลังประชารัฐนะเพราะว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยอาจจะเล่นการเมืองสองหน้าได้หน้าแรกก็คือสมมติผลการเลือกตั้งออกมาแล้วพักรวมไทยสร้างชาติได้สอสอเยอะพักพลังประชารัฐก็ไปร่วมรัฐบาลกับรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ตั้งรัฐบาลขึ้นมาแล้วก็ชูพลเอกประยุทธ์เป็นนายก อันนี้กรณีที่ได้สสเยอะสำหรับรวมไทยสร้างชาติจะเสนอนายกอันนี้ก็สง่างามไม่เป็นไรไม่ค้านเสียงเราก็สายตาประชาชนหรือสมมุติหน้าที่สองก็คือถ้าสมมุติว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะคะแล้วชัยชนะเนี่ยตกเป็นของเพื่อไทยครับพลังประชารัฐที่ไม่มีพลเอกประยุทธ์ก็ไปรวมกับเพื่อไทยได้ คุณสมชายบอกว่าพลังประชารัฐเนี่ยก็ดีก็เล่นการเมืองสองหน้าเพราะเพื่อไทยเขาเคยบอกไงว่าถ้าพลังประชารัฐไม่มีพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาพร้อมจับมืออยู่แล้วนะคะในส่วนของพลเอกประยุทธ์ถ้าอยากจะเป็นนายกอย่างสง่าง,งามก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านน่ะจะดึงสสร่วมไปกับท่านได้กี่คนคและที่สําคัญคือสสที่ไปกับท่านในการเลือกตั้งครั้งหน้าต้องได้เก้าอี้มาด้วยนะออันนั้นแหละจะทําให้ท่านเนี่ย กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างสง่างามนะคะอันนี้ต้องรอดูครับอีกคนหนึ่งครับคุณตรีเนศสารพงศ์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชานีเนี่ยก็บอกว่าแม้พลเอกประยุทธ์เนี่ยยังไม่ประกาศชัดว่าจะอยู่พักการเมืองใดก็ตามแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นเนี่ยรวมถึงสิ่งที่เห็นเชิงประจักษ์ก็คือการแต่งตั้งที่ปรึกษานายกก็คือคุณไตรรงสุวรรณคีรีนั่นแหละนะครับแล้วก็การลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์ที่มีสอสเนี่ยไปต้อนรับแล้วก็การโพสต์ออกสื่อต่างๆเนี่ยนะครับก็คาาดว่ พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็น่าจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาตินั่นแหละดูจากโค้์ของคุณสุชาติเป็นต้นเนี่ยนะฮะเออนะฮะก็บอกว่าคือแม้ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็เห็นท่าทีคู่ขัดแย้งอย่างกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยจะกลับมาอยู่ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐอีกก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละนะครับดังนั้นพลเอกประยุทธ์ก็คงไม่อยู่พลังประชารัฐแล้วก็ถามว่าพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร ก็บอกว่าถ้าคำหนึงถึงหลักภูมิรัฐศาสตร์ที่มีนัยยะสัมพันธ์กัรเมืองแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์อาจจะเน้นจุดขายทางภาคใต้จังหวัดภาคตะวันออกทุ่มสัมพพะกำลังไปพื้นที่ขณะเดียวกันเนี่ยจัดสรรผู้สมัครการเลือกบ้านของสสในสังกัดที่อยู่เดิมรวมถึงการออกอการรอการย้ายพักจากสสประชาธิปัตย์หรือว่าภูมิใจไทยเนี่ยมาเสริมทับเป็นปัจจัยขณะที่ฝั่งพลเอกประวิทย์นั้นเนี่ยครับก็มีขุนพลที่บอกว่าน่าจะเข้มแข็งทางภาคกลางภาคเหนือและภาคอีสานในบางจังหวัด ดังนั้นถ้าพลเอกประยุทธ์ซึ่งมั่นใจว่าชื่อตัวเองยังขายได้ในบางพื้นที่จะต้องมีความชัดเจนกับพักเนน่ยว่าสมาชิกเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อจะลอยตัวไม่ลงไปคลุกคลีสารสัมพันธ์กับสสเนี่ยก็เคยได้รับบทเรียนราคาแพงจากพลังประชารัฐมาแล้วว่าจะกุมอํานาจแต่ไม่สามารถกุมหัวใจสสได้เนี่ยมันก็ไม่ส่งผลดีนักเนี่ยนะครับซึ่งก็บอกว่าการทําตัวลับๆล่อๆของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่พูดให้ชัดเจนปรากฏการณ์เช่นนี้จะอยู่ได้ไม่นานเพราะถ้านานเนี่ยจะยิ่งเสียเปรียบ เพราะพักอื่นนั้นเนี่ยประกาศตัวลงพื้นที่กันไปแล้วดังนั้นเนี่ยการแต่งหน้าทาปากสร้างภาพลับการเป็นคนของพักรวมไทยสร้างชาติและเหล่าบรดาผู้สมัครเลือกตั้งสสต้องรีบทําโปสเตอร์ลงสื่อออนไลน์ประกาศตัวกับประชาชนการจัดทับของเหล่าหัวคะแนนในพื้นที่ดังนั้นการออกตัวช้าจะยิ่งเสียเปรียบนี่ฮะก็บอกว่านั่นหมายความว่ายิ่งกักนานเท่าไหร่ระยะเวลาในการยุบสภาก็จะขายายออกไปจนเสี้ยววินาทีสุดท้ายค่ะ อีกสักคนหนึ่งนะคะอีกสักคนหนึ่งก็คืออาจารย์ชาติชายค่ะอ,อ,อาจารย์ชาติชายเนี่ยได้ให้ความเห็นเอาไว้แบบค่อนข้างน่าสนใจนะแต่ก็มีหลายอย่างที่อาจจะขัดแย้งกับคอการเมืองหลายคนที่เป็นแฟนรายการท็อปนิวนะคะอาจารย์ชาติชายรัตนดิลกณภูกเก็ตซึ่งเป็นผู้อํานวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์ของสถาบันนิด้าค่ะคือในมุมของ อาจารย์ชาติชายดรพิชายอาจารย์พิชายเนี่ยนะคะอาจารย์พิชายเนี่ยมองว่าสมัยหน้าเนี่ยยากมากเลยนะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งสมัยนะคะทีนี้ลองไปดูว่าเอ๊ะแล้วทำไมอาจารย์พิชายถึงคิดแบบนั้นอาจารย์พิชายบอกว่าสาเหตุที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งสมัยได้ยากเพราะว่าตอนนี้มีข่าวว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติซึ่ง ด้วยความที่รวมไทยสร้างชาติเป็นพักใหม่นะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่ากฎหมายลูกจะเป็นยังไงถ้ากฎหมายลูกใช้สูตรหาร100เนี่ยด้วยความที่พักตั้งใหม่แล้วก็ตั้งมาอาจจะเป็นพักขนาดเล็กหรือเต็มที่ก็เป็นได้เพียงพักขนาดกลางเนี่ยอาจจะได้สสไม่เกิน12เสียงค่ะครับอาจารย์พิชายบอกเลยว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยได้น่าจะได้สสไม่เกิน12เสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่พอที่จะเสนอบัญชีนาย,ยกอยู่แล้วครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือพื้นที่ของ ภาคใต้คือที่บอกว่าได้สอสอไม่เกิน12เก้าอี้เนี่ยเพราะว่าคุณชาติชายมองว่าพื้นที่ภาคใต้ที่เขาจะได้เนี่ยเขาจะได้เพียงแค่พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเท่านั้นไงแต่ภาคใต้เนี่ย ก็มีหลายพื้นที่มีทั้งฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกนะคะรวมไปถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมองว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะเจาะได้แค่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็อย่างเช่นพวกสุร,ราธานีใช่ไหมคะชุมพรชุมพรคุณลูกหมีอย่างเงี้ยหรือว่านครศรีธรรมราช,รรราชสงขลาส่วนพื้นที่อื่นเนี่ยน่าจะไม่ได้แล้วก็ด้วยความที่พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์เนี่ยเป็นทหารเหมือนกันแต่บุคลิกไม่เหมือนกันเลยนะคุณพี่ชายบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเหมือนปาเปมก็คือรักสถาบัน รักชาติมีความเข้มแข็งในขณะที่พลเอกประวิตย์เนี่ยเป็นทหารหัวก้าวหน้าคล้ายๆกับนาชาติพลเอกชาชาัยชุนทวันเพราะฉะนั้นคนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมก็อาจจะเลือกลุงตู่แต่ว่าคนอื่นก็อาจจะเลือกพลเอกประวิทย์แล้วก็เมื่อพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์แยกกันเดินเนี่ยก็อาจจะทําให้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกเพราะการเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์ในปี6 2เนี่ยมันมาจาก2ปัจจัยก็คือ1 ความนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์อ <Tamam gì> ัน <hazards> นี้เราปฏิเสธไม่ได้และ2ก็คือความเข้มแข็งของเครือข่ายสสครับแต่เครือข่ายสสนี่มันมาจากลุงป้อมไงความเข้มแข็งของสสเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มาจากลุงตู่อันนี้พูดแบบไม่โลกสวยนะแล้วคุณที่ชายบอกว่าแล้วถ้าลุงตู่กับลุงป้อมแยกกันแน่นอนว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะได้ความนิยมจากสสเขตบางส่วนที่ชื่นชอบในตัวพลเอกประยุทธ์แล้วก็ไปกับพลเอกประยุทธ์แต่ว่าการรวมสสจํานวนมากเนี่ยเอาสสให้อยู่เนี่ย ลุงตู่สู้ลุงป้อมไม่ได้แล้วพอแยกกันปุ๊บมันก็จะมีช่องโหว่ตรงนี้ทําให้ลุงตู่ที่ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยได้สอสอไม่เยอะเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นถ้ารวมไทยสร้างชาติจะดันพลเอกประยุทธ์เป็นนายกจริงๆเนี่ยนะคะคือต้องใช้3มแนวทางก็คือ1 คุณต้องได้สสไม่ต่ํากว่า25ที่นั่งนะคะและ2ก็คือต้องช่วงชิงพื้นที่ภาคใต้พื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช่ภาคใต้โซนตะวันออกต้องดึงคุณสุชาติซึ่งกว้างขวางในพื้นที่ตะวันออกมาอยู่กับตัวเองให้ได้ซึ่งถามว่าได้ไหมดีิชาว่าได้นะได้แล้วแหละคุณสุชาติ <c oughs> ไปกับนาย,ยกแน่นอนแล้วก็ต้องดึงสสที่คิดว่าเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้เก้าอี้แน่นอนเนี่ยมาอยู่รวมไทยสร้างชาติให้ได้เพื่อให้ได้สสให้เยอะนะคะ แล้วก็ประการที่3ก็คือถ้าได้สอสอถึง25คนก็สามารถเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกได้นะคะแต่ก็ต้องมีพันธมิตรในการเป็นพักร่วมรัฐบาลคุณต้องไปดึงประชาธิปัตย์มาให้ได้ไปดึงภูมิใจไทยมาให้ได้แล้วคุณต้องสู้เก้าอี้สอสอเขาให้ได้ถ้าคุณมีเก้าอี้สอสอน้อยกว่าเขาไม่มีทางยกมือที่จะโหวตพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเพราะถ้าพักเขามีสอสอเยอะกว่าเขาก็ต้องโหวต คนที่อยู่ในบัญชีของพรรคเขาอย่างภูมิใจไทยเขาก็ต้องโหวตคุณอนุทินประชาธิปบัต์เขาก็ต้องโหวตคุณจุรินอยู่แล้วซึ่งคุณพี่ชายเยมองว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าทั้งประชาธิปัต์ภูมิใจไทยนะคะพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติน่าจะได้เสียงรวมกันเนี่ยไม่เกิน200เสียงแล้วก็อาจจะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วก็อาจจะได้เห็นภาพของพลังประชารัฐไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยและใครที่อยากจะโค่นสาปอเลยนะ มีสูตรการเมืองจากคุณพี่ชายก็คือหากภูมิใจไทยเพื่อไทยก้าวไกลรวมกันเนี่ยโอยได้376เสียงแน่นอนสามโคตรแน่นอนคือภูมิใจไทยจะไปเหรอภูมิใจไทย,ยเขาพูดแล้วว่าเขาไม่จับมือกับก้าวไกลคือเขาไม่จับมือกับคนที่จะแก้มาตรา1 1 2ใช่นี่คือเขาชัดเจนมากสําหรับภูมิใจไทยเราถึงได้บอกว่าการวิเคราะห์อของดออรพี่ชายเนี่ยโอเคมันอาจจะขัดแย้งกับความเป็นจริงบางอย่างแต่ก็อีกไล้การเมืองเนี่ย มันก็เป็นเรื่องไม่แน่นอนใช่ไหม่็อกแปมรมือก็ออกไปก่อนนะฮะตดีวที่คุณสมศักดิ์บอกรับข้อมูลใหม่เขาารับข้อมูลใหม่แต่สิ่งที่ผมมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งนะค่ะผมมั่นใจในคําพูดของคุณอนุทินว่ารักษาคําพูดจะไม่ไปจับมือกับพรรคที่แก้มหนึ่งหนึ่งสองใช่นะฮะนี่คือสิ่งที่ที่ส่วนตัวนะมั่นใจว่าคุณอนุทินเนี่ย จะรักษาสัจจะจะรักษาคําพูดที่เคยพูดเอาไว้ในขณะที่อีกคนหนึ่งครับออกมาพูดถึงเรื่องของสองปอเนี่ยนะฮะบอกว่าเวลานี้สองปอเนี่ยคิดแต่ประโยชน์ตัวเองหวังสืบทอดอํานาจทิ้งปัญหาประชาชนนะครับนั่นก็คือนรุชัยบุญนาว่าที่ผู้สมัครสอสเขตยานาวาบางคอแหลมพักไทยสร้างไทยนะฮะก็คือภายใต้ปีกของคุณหญิงสุดารัตนเกย,ยุราพันธ์ <ฮะ S 2> นะครับ<ะ>ก็บอกว่าตอนนี้ลงพื้นที่เนี่ยนะฮะชาวบ้านเขาบ่นให้ฟัง ว่าเนี่ยมัวแต่รบกันอยู่นั่นแหละมัวแต่ตีกันอยู่นั่นแหละ <c oughs> นะครับรัฐบาลเนี่ยไม่ได้สนใจปัญหาประชาชนเลยดังนั้นก็บอกว่าวันนี้เนี่ยคนสะท้อนให้เห็นว่าอยากจะได้คนรุ่นใหม่เนี่ยมาทํางานอยากได้คนที่มีประสบการณ์ประวัติผลงานดีมาเป็นนายกตรงตามคุณสมบัติเลยนะ <c oughs> เป๊ะๆเลยนะครับเป็นคนรุ่นใหม่มีประสบการณ์ <c oughs> แล้วก็ผลงานดี <c oughs> ใครรู้ไหมคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ นารีขี่ม้าขาวตัวจริงก็คุณนรุชัยจะไปบอกว่าคนอื่นก็คงไม่ได้นะก็คงต้องบอกว่าเป็นคุณหญิงสุดารัตน์นั่นแหละแต่ว่าผมงงว่าตกลงแล้วคนรุ่นใหม่เหรอก็ก็ไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่นะก็ไม่ใหม่แล้วไม่ใหม่ไม่ใหม่แล้วนะฮะก็เลยบอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากจะให้รัฐบาลน่ะสนใจปัญหาประชาชนหน่อยไม่ใช่มัวแต่ ก็ทะเลาะกันแต่จริงๆรัฐบาลก็สนใจปัญหาของพี่น้องประชาชนการลงพื้นที่ของรัฐบาลในช่วงนี้เราก็เห็นกันอยู่นะคะ ส่วนคุณไพศาลพืชมงคลค่ะเมื่อเช้าเนี่ยโพสเฟซบุ๊กแต่เช้าเลยนะคะคุณไพศาลเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่าโอเคหลังจากที่มีข่าวว่าชัดเจนแล้วว่าจะไม่มีพลเอกประยุทธ์ในพักพลังประชารัฐนะนักการเมืองพักเศรษฐกิจไทยทั้งหมดก็ขย,ยับตัวค่ะกลับเข้ามาอยู่พลังประชารัฐเหมือนเดิมแล้วก็ประกาศสนับสนุนพลเอกประวิทย์เป็นนายกด้วยนะคะ และแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐคุณไพศาลฟันธงให้มีสองคนค่ะคือพลเอกประวิตยแล้วก็บิ๊กแป๊ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาส่วนรวมไทยสร้างชาตินะคะตอนนี้เนี่ยได้ข่าวมาว่าพลเอกประยุทธ์ยังไม่ไปสมัครเป็นสมาชิกพักเลยนะก็อาจจะทำให้สสที่จะตามไปเนี่ยหนาว,นาวร,นร,นร้อนไม่รู้จะหาเสียงยังไงไง